ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอซาบีในเวอร์ชั่นเทพนักเตะกลจักรสำคัญในยุคบาร์เซโลนาครองโลกเขาครองแชมป์มาครบถ้วนกับสโมสรรวมถึงการเป็นนักเตะทีมชาติสเปนในชุดคว้าแชมป์ยูโรปี 2008-2012 และแชมป์โลกปี 2010นี่คือซาบีตำนานเทคนิคสูงระดับปรมาจารย์คลาสสิกตลอดกาลที่ลงเล่นให้บาร์เซโลนาถึง17ฤดูกาลอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับและโปรดอย่าจำสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นจากไอเด็กบ้าบอลที่ชอบสะสมสติกเกอร์นักบอลวัยเด็กคลั่งไคล้เกมลูกหนังขั้นสุดถึงกับชวนพี่ชายไปเตะบอลจนดึกเดินเพียง5ขวบก็ไปซึมซับบรรยากาศที่คัมนูเกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจากนั้นก็งอมแงมและครอบครัวก็สารฝันผลักดันจนได้เข้าลามาเซียจริงๆตัวไม่ใหญ่แต่คล่องไวสมองฉลาดจัดมีเรื่องเล่าว่าเขาเริ่มต้นเล่นเป็นกองหน้าก่อนจะปรับมาเรื่อยพอทักษะและความเข้าใจในเทคนิคเขานั้นมีสูงตั้งแต่เด็กด่านใหญ่ช่วงแรกคือเบียดพี่ๆขึ้นมาไม่ได้พี่คนนั้นคือเป๊ปกัวร์ดิโอล่าคุมงานกลางสนามอยู่เขาเคยเกือบได้โยกไปเอซีมิลานแต่แม่ของเขาก็ยังยั้งไว้เขาต่อสู้กว่าจะได้โอกาสก็ต้องเป็นตอนที่เป๊ปไขก๊อกออกจากสโมสรซาบี้เริ่มต้นแบบเงียบๆไม่มีแสงสปอตไลท์สาดหาเขาเท่าไรนักการเล่นของซาบี้ดูเรียบไปหมดเบสิกดีแต่ไม่หวือหวาช้าเล่นแบบโบราณไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในระดับพลิกเกมเขาโดนวิจารณ์ประจำว่าลงไปก็ไม่ได้ทำให้ทีมไปถึงแชมป์พอมิติการเล่นของเขานั้นแบนราบจ่ายซ้ายจ่ายขวาแค่นั้นสไตล์ที่ยังไม่ชัดเจนมากแต่ไปๆมาๆความเรียบง่ายนี่แหละคือจุดแข็งของเขาต่อมาแฟงไรการ์ดเข้ามาพร้อมแผนงานที่เข้าทางเขามากขึ้นเน้นครองบอลมากขึ้นมีตัวท็อปเข้ามาเสริมเกมรุกอย่างโรนัลดินโญ่และเอโต้ซาบี้เริ่มเฉิดฉายตรงพื้นที่ของเขามากขึ้นพอเป๊ปเข้ามานั่นเหมือนชาร์จพลังใจให้เขาเข้าไปใหม่ทั้งพี่ชายคนนี้คือคนที่เขาเคยต้องแย่งชิงตำแหน่งด้วยเป๊ปมาพร้อมกับปรัชญาการครองบอลที่ต้องมากขึ้นและบอกความต้องการว่าเขาต้องการใช้บริการซาบี้ในทีมของเขามันขับให้เขาเด่นขึ้นมาเรื่อยๆซาบี้คุมกลางเพื่อนๆก็ดันบุกมันสนุกเลยเริ่มเก็บความสำเร็จระดับสูงสุดได้จนเขายกระดับมาเป็นโค้ชบอลที่มีแนวทางการเล่นเป็นของตัวเองชัดเจนจนได้ครับรูปแบบการเข้าทำการต่อบอลระบบการเล่นปรัชญาขั้นสูงถูกถ่ายทอดลงให้น้องๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซาบี้คือบาร์เซโลนาในระดับ DNA สมัยที่เขาเล่นอยู่เขาคือระดับแกนหลักหาตัวแทนได้ยากการคุมจังหวะระดับเทพสายตาสแกนสถานการณ์ตลอดเวลาเหมือนติดเรดาร์ไว้ในหัวมองไปรอบๆแบบทุกทิศทางวินาทีหนึ่งต้องมี1ครั้งรู้หมดว่าใครอยู่ตรงไหนและจังหวะต่อไปควรจะเล่นยังไงเขาเล่นแบบหาความปลอดภัยให้กับทีมและสร้างความอันตรายใส่คู่ต่อสู้ในเวลาเดียวกันพาตัวเองไปที่ว่างตลอดเวลารับบอลและจ่ายบอลแม่นยำระดับล็อกเป้าเล็งแบบหวังผลได้แบบแน่นอนไอเดียในการเข้าทำเนี่ยมีเพียบเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลนี่สูงมากคิวและพาร์ทนี่คิวได้ประจำเขาเป็นเซ็นทรัลมิดฟิลด์ไร้จุดเด่นแต่ครบแพ็กเกจการเล่นที่จะช่วยลำเลียงบอลหลอกล่อแนวรับทำลายแนวป้องกันแล้ววางให้เมสซี่กับพลพรรคในแดนหน้าคอยปิดงานลีลาอาจจะไม่ได้แผ่วๆจนหน้าตะลึงใจเขาคือความเรียบง่ายแต่งดงามพลาดน้อยประโยชน์เยอะบอลที่ออกจากเท้าแต่ละทีนั้นคือความมั่นใจมีได้มีเสียตลอดวิชั่นการจ่ายบอลสุดยอดสร้างสมดุลในเกมมีผลต่อทีมโดยรวมเมื่อจับเขาวางในระบบติกี้ตาก้ามันคือความพอดีพอดีแนวทางการเล่นสายตาที่มองไปยังเพื่อนวิเคราะห์สั้นๆเฟิร์สทัชแต่งบอลให้ตัวเองได้เปรียบให้เพื่อนได้เปรียบตลอดแล้วเชื่อมบอลจ่ายมันออกไประวังจังหวะของเพื่อนไม่ให้ล้นเพราะเขาเล่นได้อย่างเรียบเนียนเข้าใจในการเล่นแบบนี้อย่างลึกซึ้งเสริมมิติเกมรุกของบาร์เซโลนาให้ลื่นไหลไร้รอยต่อเมื่อเขาคลองบอลเหมือนจะแย่งได้แต่ก็ไม่ได้เล่นแบบเย็นเจี๊ยบภาษาทุกอย่างไวไปหมดไม่มีลดลานม้วนจ่ายจบคอบอลรุ่นเก่าคุยกันว่า 20-30 ปีที่ผ่านมานี้ถ้าเอากันที่มาตรฐานการยืนระยะผลงานแชมเปี้ยนซาบีเออร์นันเดสคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดระดับท็อปของโลกการขับเคลื่อนเกมขอทำได้แบบสุดยอดทั้งกับทีมชาติสเปนและกับสโมสรบาร์เซโลนาชุดไหนก็ตามที่มีซาบี้เป็นแกนหลักจะกวาดแชมป์ได้เพียบการประสานงานกับอินเนสตาและชาวคณะเรียกได้ว่าส่งเสริมกันเข้าใจกันรู้ใจกันเจอใครก็ได้ได้หมดอ่ะ25แชมป์กับบาร์เซโลนาลงเล่นไป767เกมเป็นอันดับที่2ของสโมสรเข
าคือที่สุดของตำแหน่งเบอร์6และ8ความสวยงามอาจจะไม่เลิศเลอแต่เขาก็คือแรงบันดาลใจของหลายๆคนซีดานอาจจะทำให้ลูกฟุตบอลมีชีวิตและเริงระบำไปกับเขาแต่ซาบี้เป็นคนที่ทำให้ลูกฟุตบอลมีลมหายใจเขาชอบแอสซิสต์มากกว่าการทำประตูเขาคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์มีใครบ้างครับที่เวลาเล่นบอลแล้วจะชอบจินตนาการว่าตัวเองเป็นซาบี้เอร์นันเดสขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ